น้ำเนี่ยท่วมเข้าไปในพื้นที่จังหวัดสตูลเนี่ยเข้าสู่วันที่3แล้วสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายเลยค่ะเนื่องจากว่าในพื้นที่ก็ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วนี่คือถนนสายหลักนะคะก็จะเห็นว่ารถก็เคลื่อนตัวได้ช้าน้ำท่วมค่ะเหลืออยู่1เลนที่สามารถสัญจรได้สะดวกค่ะในพื้นที่ของตำบลฉลุงอำเภอเมืองที่รับน้ำมาจากอำเภอควนโดนสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายค่ะบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบแต่แหมเด็กๆนะก็พากันสนุกไปเล่นน้ำนะคะไปว่ายน้ำเล่นกันริมถนนแบบนี้เลยนะคะบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบเนี่ยรวมแล้วนะคะคือกว่า10หมู่บ้านในพื้นที่บางจุดก็ถูกตัดขาดรถเล็กไม่สามารถวิ่งผ่านในหมู่บ้านได้ด้วยค่ะขณะที่นายสุจริตยามาสานายกอบต.ฉลุงบอกว่าขณะนี้น้ำท่วมครอบคลุมเนี่ยเต็มพื้นที่ 100% ค่ะ8หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบหนักค่ะส่วนอีก2หมู่บ้านเนี่ยก็ท่วมบางส่วนชาวบ้านก็เดือดร้อนกันหนักเช่นกันนี่รถเล็กสัญจรด้วยความยากลำบากไปไม่ได้นะคะบางพื้นที่ใช้รถไม่ได้ค่ะต้องใช้เรือท้องแบนเข้าไปให้การช่วยเหลือในการสัญจรไปมาและเดี๋ยววันนี้ค่ะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำถุงยังชีพเข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนค่ะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันตามหานะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ศูนย์วิทยุกู้ภัยสว่างเบตงธรรมสถานค่ะได้รับแจ้งว่ามีน้ำป่าไหลบ่าลงมาเข้าท่วมพื้นที่บ้านบ่อน้ำร้อนอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยรีบลงไปให้การช่วยเหลือเดินทางลงไปในพื้นที่ปรากฏว่ามีน้ำป่าท่วมหลายจุดด้วยกันถนนบางเส้นทางนี่ดูน้ำมันเชี่ยวกรากจริงๆไม่สามารถที่จะรถเนี่ยผ่านสัญจรไปมาได้เพราะว่าน้ำมันแรงมากๆเพราะว่าถูกน้ำป่าเข้าท่วมมีชาวบ้านนะคะได้รับบาดเจ็บนะคะจากน้ำป่าเข้าท่วมเนี่ย2รายด้วยกันแล้วก็มีคุณยายเอี้ยงวัย60ปีค่ะถูกน้ำป่าพัดหายไปกับกระแสน้ำ1คนคือบ้านของคุณยายเอี้ยงเนี่ยอยู่ติดๆกับริมคลองเจ้าหน้าที่ช่วยกันระดมค้นหานะคะแต่ด้วยความที่กระแสน้ำป่าเนี่ยมันยังคงไหลเชี่ยวกรากอยู่แล้วก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาประกอบกับช่วงกลางคืนมันค่อนข้างมืดทำให้ยากต่อการค้นหาเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายกับทางด้านของทีมค้นหาได้เมื่อวานนี้เลยต้องยุติการค้นหาไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีการเริ่มปฏิบัติการค้นหากันใหม่ในช่วงเช้าวันนี้ทางด้านของนายรัฐกรชัยเสมานะคะน้องชายของคุณยายเอี้ยงเนี่ยที่ถูกกระแสน้ำพัดหายไปเล่าให้ฟังว่าที่บ้านบ่อน้ำร้อนมีฝนตกต่อเนื่องมา 2-3 วันแล้วนะแต่ก็มีฝนตกลงมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าจรดบ่ายเลยจนกระทั่งประมาณสัก1ทุ่มได้น้องสาวของยายเอี้ยงโทรศัพท์มาบอกว่ามีน้ำป่าไหลลงมาจำนวนมหาศาลแล้วก็พัดยายเอี้ยงหายไปกับกระแสน้ำจึงช่วยกันระดมค้นหานะคะไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านรวมไปถึงเจ้าหน้าที่แต่ด้วยกระแสน้ำที่มันแรงมากๆแล้วก็ท่วมสะพานประกอบกับถนนถูกตัดขาดไม่สามารถที่จะข้ามไปยังบ้านของยายเอี้ยงที่อยู่อีกฝั่งถนนนึงได้นายอำเภอเบตงนะคะนายเอกยังอภัยณสงขลาได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะลงไปสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็น้ำที่ท่วมฉับพลันรวมไปถึงมีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ยังมีดินโคลนถล่มด้วยกำชับเลยนะคะประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดเจ้าหน้าที่รวมไปถึงเตรียมอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือเอาไว้ตลอด24ชั่วโมงกรณีที่มีการเกิดอุทกภัยค่ะให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีส่วนการค้นหาผู้ที่ถูกกระแสน้ำพัดพาไปวันนี้เดี๋ยวจะมีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมกับชาวบ้านนะคะดำเนินการออกค้นหากันต่อค่ะยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่ยาวไปจนถึงพรุ่งนี้เลยนะคะเรื่องของฝนช่วงบ่ายวันนี้นะคะคุณผู้ชมเกิดพายุฝนตกเนี่ยหนักในหลายพื้นที่เลยในหลายพื้นที่ของอำเภอท่าตะเกียบนะคะจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะในพื้นที่ของตลาดบ้านหนองคอกนะคะบ้านเกาะลอยบ้านสันติสุขแล้วก็บ้านเกาะกระทิงด้วยนะคะส่งผลให้มีน้ำท่วมถนนเนี่ยหลายสายโดยเฉพาะที่สาย3076ค่ะสี่แยกตลาดปลาบ้านหนองคอกคือน้ำมันท่วมสูง50ถึง70เซนติเมตรค่ะโหแปลว่ารถเล็กนี่ผ่านไม่ได้นะถ้าท่วมระดับนี้นะคะรถขนาดเล็กบางคันเนี่ยที่พยายามที่จะขับเข้ามาเครื่องยนต์ดับเลยค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้คือชาวบ้านเนี่ยเขาอธิบายว่าบริเวณนี้เนี่ยมันมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องการระบายน้ำระบบระบายน้ำมันไม่ค่อยดีเนื่องจากเดิมเนี่ยมีท่อน้ำขนาดใหญ่2ท่อด้วยกันแต่ตอนนี้เหลือท่อเดียวนะคะ
แล้วก็ช่วงนี้ฝนตกอีกกับเหลือท่อเดียวพอเหลือท่อเดียวการระบายน้ำมันก็ทำให้ไม่ดีจากการที่ไปขุดทำบ่อระบายน้ำเนี่ยในช่วงถนนบริเวณสี่แยกก็ทำให้ระบบระบายน้ำท่วมเนี่ยมันทำได้น้อยลงทั้งที่จุดนี้เนี่ยปกติแล้วต้องรับน้ำจากรอบทิศทางเลยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลท่าตะเกียบหรือว่าบริเวณตลาดบ้านหนองข้อค่ะหรือว่าจากชาวบ้านของบ้านเกาะลอยคือมันเป็นชุมชนขนาดค่อนข้างใหญ่พอมันมีปัญหาเรื่องการระบายน้ำนี่พอปรากฏว่าฝนมันตกแล้วน้ำมันไหลมารวมกันคราวนี้ก็เกิดน้ำท่วมเมื่อวานนี้ทำให้น้ำท่วมอย่างรวดเร็วชาวบ้านเองวุ่นวายกันเก็บข้าวของกันแทบไม่ทันค่ะ